我们还没好好翻一翻那错过的几年，那些迷惘路口有你陪我流泪的夏天。时光过客，还来不及去迎合，胸口的微热总是恨不得把你守护着。 You are my pretty sunshine， 美丽的世界好好坏坏只是不为空白。答应我那天走失了人海，一定站在最鲜艳路牌等着我，一定回来。 You are the pretty sunshine of my life， 等着我，不要再离开。เดี๋ยวเจอกันนะได้เอานี่รถผมอยู่นั่นไปรอกันก่อนเลยครับค่ะได้ค่ะฮัลโหลอีเชิญอ๋อวันนี้ฉันมีออกกองเพิ่งกลับมาวันนี้ผมมีกินเลี้ยงนะฉันทำกินเองได้ได้บ๊ายบายฮัลโหลคืนนี้ฉันไม่กินข้าวด้วยนะที่ออฟฟิศมีกินเลี้ยงน่ะคืนนี้ไม่ต้องมารับฉันนะโถเอ้ยนี่กินข้าวกับที่ทำงานจริงๆแล้วหาอะไรกินด้วยล่ะบ๊ายบายนี่ลิลี่ตั้งแต่พวกเธอดีกันเนี่ยแฟนเธอติดเธอหนึบเลยนะเธอมาหาตลอดเลยเขาคงห่วงเธอมากเลยใช่ไหมแหมหนุ่มสำนักงานเราทั้งหล่อทั้งรวยไม่ห่วงสิแปลกก็จริงอะแหละถึงแม้ออฟฟิศของเราจะไม่ใหญ่โตแต่ก็มีหนุ่มหล่อเยอะแยะมากมายเลยใช่แล้วนี่รู้ไหมว่ามีคนถามเรื่องหนุ่มๆในออฟฟิศเยอะเลยนะถามถึงเรื่องของทนายเหอเยอะที่สุดเลยล่ะทนายเหอคะฉันขอถามแทนพวกเขานะคะคุณชอบผู้หญิงแบบไหนเหรอคะผมเหรอใช่ค่ะหรือว่าคุณเองก็ไม่รู้หรอทนายเหอคุณเคยชอบใครมาก่อนไหมคะน้องๆๆถึงนี่เลยครับน้องๆนะครับน้องๆลงไปนะครับน้องๆขอบคุณมากนะที่หวังใจใจที่หนาวนะครับน้องๆสบายไม่ต้องห่วงนี่ครับทางนี้ครับลงคนลุกนี่มีพี่ทางนี้นะครับที่เคยมาที่ขวานะครับพี่ได้นะเยอะกว่านะเชิญเลยทำไมถึงน่าสนใจก็อย่างแรงสิอะไรเนี่ยปีนี้มีคนมาสมัครเยอะเลยนะเนี่ยแต่ว่าปีนี้ฉันถอนตัวนะฉันมอบให้นายฉันเชื่อใจลงด้วยดีค่ะขอฉันด้วยค่ะก่อนนะในที่สุดก็ได้ไม่ไปกรอกที่ไหนดีไหนนี่มาเซิงยืมหลังหน่อยเดี๋ยวโอ้ยอย่าช้าอย่าช้าเร็วต้องรีบนะต้องรีบนิ่งสิเร็วหน่อยสิถ้าเรายื่นช้าอาจจะไม่ได้เข้าชมรมนี้ก็ได้นะเธออย่ามาเร่งฉันสิเร็วหน่อยเอาแล้วล่ะตาเธอแล้วไปชมรมนู้นดีกว่ามาก้มหน่อยก้มหน่อยอย่าแย่งกันตายแล้วคุณเจ้าคะเห็นไหมพี่เหอรออยู่ตรงหน้าแล้วเอาไปเลยก้มหน่อยก้มหน่อยก้มหน่อยไปก่อนนะอร่อยไหมเพื่อฉลองที่รูมเมทฉันได้เข้าชมรมฉันเลี้ยงเองไม่เห็นต้องฉลองเลยพวกเธอได้เข้าชมรมแล้วมาเลี้ยงพวกพี่ทำไมฉันแค่อยากฉลองไปนะเฮ้ยโถรุ่นน้องคนนี้นี่เฮ้ยน่ารักดีนะ
เหออีเชิญนายเป็นรองประธานชมรมใช่ไหมอืมนั่นสารภาพมาตรงๆจะลดหย่อนโทษบอกมาตามตรงน้องคนนี้เข้าชมรมได้เพราะนายใช้เส้นใช่ไหมไม่งั้นคณะเคมีจะเข้าชมรมเราได้ยังไงฉันไม่รู้เอ๊ฉันมีเรียนตอนบ่ายไปก่อนนะเฮ้ยเอายาคูที่น้องให้ไปด้วยอย่าทำให้เขาเสียใจล่ะชอบเขาก็เก็บไว้กินเองนะอ้าวเฮ้ยอ๋ออุ้ยนาที25วิฮะช้ากว่าเมื่อวานอีกเอางี้ไหมอีเชิญครั้งหน้านายนำจะไล่ตามหลังรับรองวิ่งตามทันแน่ไอเดียดีใช่ไหมเป็นไงหรือเอารูปนายแขวนล่อไว้ข้างหน้าเจ้ามั่วเซิงไม่อายบ้างเหรอฉันพูดจริงเอาละพัก20นาทีแล้วค่อยวิ่งต่อโอ๊ยไรเนี่ยมีสิงั้นต้องเป็นคนเก่งมากแน่ต้องกันข้ามเลยเธอไม่เก่งสักนิดผลการเรียนก็ไม่ค่อยจะดีวันๆเอาแต่เล่นขี้หลงขี้ลืมแถมชอบกวนคนอื่นเสร็จแล้ววิธีแก้3วิธีนะท่องให้หมดเลยนี่มันอะไรกันเนอะไหนบอกว่าวิชาเลขคณะนิติง่ายกว่าคณะฉันนี่ล่ะม.ปลายฉันเรียนสายวิทย์โอ๊ยทำไมฉันต้องเรียนเอกเคมีด้วย มาเรียนแทนฉันหน่อย ฉันว่าคณะเคมีมีคนแบบเธอน่าอายจริงๆเลยโอ๊ยไว้หน้ากันหน่อยสิตื่นแล้วเหรอฉันหลับไปนานแค่ไหนครึ่งชั่วโมงดูนี่สิเธอเข้าใจโจทย์ผิดเกินครึ่งเลยนะแล้วจะผ่านไหมเนี่ยอีเชิญฉันอยู่ปีหนึ่งเองนะฉันผ่านตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วตามสถานการณ์นี้ขอถามหน่อยว่าก็ขอคองอแบบนี้เราจะตัดสินใจยังไงใครตอบได้บ้างฮ
คุณผู้หญิงแถวที่3นี่คุณผู้หญิงแถวที่3ใช่เธอนั่นแหละกขคงเธอคิดว่าต้องตัดสินยังไงว่าไงคำถามง่ายๆยังต้องคิดนานอีกเหรอจับขังคุกเลยค่ะ อาจารย์ เธอไม่ใช่เด็กคณะเรานะครับอ๋องั้นก็แสดงว่าเธอสนใจวิชานี้ใช่หรือเปล่าอาจารย์ครับที่จริงเธอตามแฟนมาเรียนต่างหากแล้วครับ งั้นเหรองั้นใครเป็นแฟนเธอล่ะฮะช่วยยืนแสดงตัวให้รู้หน่อยผมครับเฮ้ยอีเชินเรียนเก่งคนเดียวไม่พอหรอกนะความรู้ของคนที่บ้านก็สำคัญแฟนของเด็กอัจฉริยะคณะนิติศาสตร์กลับไม่รู้กฎหมายซะเนี่ยต่อไปไปไหนจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนล่ะไม่มีขาเหมือนเราเธอต้องสวยมากแน่นั่นสิก็ไม่เลวแต่ที่สวยกว่าก็มีเยอะต้องสง่างามมากแน่เลยเธอขี้โวยวายหาทั้งไม่เก่งไม่สวยที่วอยวายแล้วทำไมถึงชอบเธอล่ะคะนั่นสิคะตอนนั้นสายตาผมไม่ดีชอบแล้วก็ชอบเลยไม่มีทางเลือกอาบน้ำก่อนแล้วกันมาเข้ามาเลยมาถึงแล้วก็ไม่ต้องเกรงใจกันนะทำตัวตามสบายได้เลยในตู้เย็นมีเครื่องดื่มนะเอาล่ะใครอยากดื่มอะไรก็หยิบกันเลยนะแต่มีกฎอยู่ห้ามเอากลับบ้านรองเท้าก็ไม่ต้องเปลี่ยนคนรวยอยู่บ้านก็ไม่เปลี่ยนหรอกดูนี่สิเนี่ยเห็นไหมห้องน้ำนั้นนะอยากอาบน้ำก็ไปอาบเลยเอาล่ะมาทำตัวตามสบายเลยเห็นไหมไม่เคยเห็นใช่ไหมล่ะใช่สิแพงมากเลยนะดูสิน้ำผิวชายหาดนะเห็นไหมเร็วมาเตรียมอาหารเร็วมาดินเนอร์ใต้แสงเทียนเนี่ยโรแมนติกมากเลยนะเนื้อไปไหนอะเนื้อไปไหนอะอะไรมาบ้างเหรอฮะไหนดูซิอันนี้เหรอโอเคได้ได้เนื้อนั่นดิไม่อะเปลี่ยนกันไหมเออง่ายฮะอะไรใช่ผมขอแนะนำไปใส่รองเท้าเธอเนี่ทนายเหรอช่วยดูแลแทนก่อนเรื่องอะไรกันนะฮะใช่ไหมสิฟังนี่ดูคุณบอกจะไปกินเลี้ยงผมส่งอะไรเนี่ยใช่กินเลี้ยงที่บ้านไม่บอกฉันก่อนเมื่อกี้ฉันทะเลทะล่าออกไปผมของคุณเนี่ยไม่มีอะไรพอดีว่าฉันออกไปกับเสี่ยวหงนะคะพอดีผ่านร้านทำผมก็เลยเข้าไปเลยกลายเป็นแบบเนี้ยอ
น่าเกลียดหรอมากินกันเถอะฉันไม่ออกไปได้มั้งฉันทำตัวไม่ถูกนะงั้นผมออกไปก่อนคุณเสร็จค่อยตามมาเรื่องมันเป็นยังไงคืนดีกันแล้วไม่ใช่มั้งไม่เลวแบบนั้นหรอกผมรู้สึกว่าพวกเขาอยู่ด้วยกันแบบนี้มานานแล้วนะเรายังพูดกันเลยว่าทนายเหอโสดแต่เขาอยู่กับผู้หญิงฉันคงจะคิดผิดรู้ไหมเวลาที่เหออีเชิญอยู่กับเจ้าหม้อเซิงเนี่ยหลักการทุกอย่างที่เขามีก็โดนลบไปหมดเลยนะเป็นไงอยู่ร่วมกันอย่างผิดกฎหมายถูกกฎหมายหมายความว่ายังไงก็ชายหญิงทั้งสองฝ่ายเซ็นสัญญาระยะยาวบนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียมไงล่ะนั่นคือทุกคนผมมีข่าวช็อกสะเทือนวงการมาประกาศให้ทราบทนายเหอของเรากับผู้หญิงคนเมื่อกี้ไม่ได้ทำผิดกฎหมายนายต้องเตรียมอั่งเปาแล้วอย่าบอกนะว่าพวกเขามีใบอนุญาตอย่างถูกต้องพวกเขาแต่งงานกันแล้วน้องสะใภ้คุณชอบน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือว่าน้ำจิ้มงากันล่ะฮะน้ำจิ้มงาค่ะฉันนึกออกแล้วฉันเห็นคุณครั้งแรกตอนที่คุณเอากระเป๋าตังค์ทนายเหอมาคืนที่สำนักงานค่ะใช่เลยค่ะรู้เรื่องนี้ด้วยเหรอก็ตอนเธอมาฉันอยู่ที่เคาน์เตอร์พอดีไงเล่าตอนนั้นเธอเก็บกระเป๋าตังค์ทนายเหอได้ข้างในน่าจะมีบัตรประชาชนของทนายเหออยู่เธอก็เลยเอามาคืนที่สำนักงานฉันเลยคิดว่าทั้งคู่คงรู้จักกันเพราะเรื่องกระเป๋าตังค์แน่ๆเลยจากนั้นก็เกิดเป็นเรื่องโรแมนติกขึ้นและทั้งคู่ก็ตกลงปลงใจแต่งงานกันนี่ทุกคนถ้าเก็บกระเป๋าตังค์ได้ต้องคืนให้เจ้าของนะเผื่อจะได้เจอรักแท้เหมือนอย่างพวกเขาบ้างไงเล่าสารภาพมาเถอะโทษไม่หนักมากหรอกครับผมว่าเล่าเรื่องความรักมาตามจริงดีกว่านะคุณมีสิทธิ์จะไม่พูดแต่ทุกคำพูดของคุณมีสิทธิ์ใช้เป็นหลักฐานในศาลได้ได้ผมสารภาพแต่ขอกินไปเล่าไปนะขอเสนอให้พวกเรามาดื่มฉลองให้พวกเขากันขอให้มีความสุขมีลูกไวๆนะชนชนชนดีด้วยเอ้ยชีวิตคนเราอัศจรรย์จริงผู้นายอ้อมไปรอบโลกสุดท้ายก็วกกลับมาอยู่ด้วยกันพูดจริงนะ7ปีแล้วนายไม่ใส่ใจจริงเหรอจะให้ฉันตอบยังไงดีฉันรู้อะไรสำคัญที่สุดแต่ว่าอย่างนายน่ะรู้ใจตัวเองว่าต้องการอะไรนายควบคุมตัวเองเก่งไม่เห็นนายสูบบุหรี่นานแล้วนะไม่สูบแล้วเหรองั้นนายจำตอนที่สูบครั้งแรกได้ไหมตอนนั้นฉันคิดว่ามันเป็นของดีจริงๆทำให้คนเรารู้ว่ามีเรื่องให้ทำยินดีด้วยนะเพื่อนนายปล่อยวางได้แล้วขอบใจ เฮ้ยนั่นอะไรก็ไปข้างในเถอะไปกระทันหันไปหน่อยฉันไม่ได้เตรียมอะไรเลยตอนที่คุณโทรมาก็ไม่ได้บอกว่าจะมาที่บ้านคุณบ่นว่าผมไม่แนะนำคุณให้ใครรู้จักอ
ใครไม่ดื่มจนเมาก็ห้ามกลับทั้งนั้นฮะมาเลยชนหมดเลยน้องสะใภ้ก็ดื่มดิเราหยวนหมดขวดเอาให้หมดขวดไปเลยหมดไปเลยให้ขายหน้านะหมดเลยเออกลับแล้วหิวขึ้นหน่อยไม่ต้องห่วงหรอกไหนบอกว่าจะนอนค้างบ้านผมมาพวกเขากลับบ้านด้วยนะพอแล้วกลับไปเถอะไปเถอะคนกลับกันดีๆนะไปส่งไปส่งส่วนแท็กซี่ข้างล่างก็มีนะกลับดีๆล่ะบ๊ายบายขอบคุณมากทุกคนขอบคุณไหวไม่ได้ฮะโชคดีโชคดีเจอกันใหม่เพื่อนฉันไปเก็บกวาดก่อนไม่ต้องหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้แม่บ้านมาทำอ๋องั้นฉันไปนอนก่อนนะเดี๋ยวสิที่คุณถามเมื่อวานผมตอบไม่หมดถามอะไรคะยังมีอีกคำถามที่ยังไม่ได้ตอบผมไม่เสียใจะอะไรล่ะเนี่ยเฮ้ยฟังฉันก่อนสมบัติพ่อเฮ้ยอย่ามาพูดโดนนะเดี๋ยวฟาดก่อนสิเฮ้ยเดี๋ยวจริงเลยอะไรหรอกจับดูสิมันก็ดูดีไม่ใช่หรือยังไงเราดูสิก็ดูแล้วเลยอะอะไรเรามันเป็นคนไหนนั่นแหละจะมันสวยอะไรกันล่ะคนไหนเป็นคนได้หนักเธอก็โดนด้วยเหรอใครบอกไม่สวยมันก็สวยไม่ใช่หรือยังไงเราแต่ฉันว่ามันก็สวยดีนะจะไปก่อนนะบ๊ายบายอ๋อบ๊ายบายพอได้แล้วให้ฉันลงโทษซะดีโอ้ยเจ็บนะพอเหอะจริงเลยอ่ะเอาหลังแบบนี้นะมึงแกล้งอะไรหรอก็เอาให้เจ็บเลยอย่าบอกนะว่าแฟนของหม้อเซิงพี่ชายของอีเหมยนะเขาชอบทรงผมแบบนี้งั้นเหรองั้นพี่น้องคงจะชอบอะไรคล้ายๆกันละมั้งหยุดเลยเสียวๆฉันถ่ายต่อไม่ไหวแล้วทำไงดีเนี่ยลู่หยวนเฟิงทำไมนายต้องทำทรงผมตลกแบบนั้นด้วยอ่ะฮะนายน่ะหัวหน้ารสนิยมของฉันมาตลอดเลยไม่ใช่เหรอท่านนี่หมายถึงรสนิยมของนายงั้นฉันก็คงตามไม่ทันแล้วจะทำไม่ได้ตลกมากเลยพวกเธอไปคิดว่ามันน่าตลกเหรอฉันทนไม่ไหวแล้วคุณว่าเซียวๆน่ะทำเกินไปหรือเปล่าอ่ะแค่คิดว่าทางสำนักพิมพ์จะให้ผมทำงานกับเธอเป็นปีผมก็อยากเกิดใหม่แล้วจริงๆเธอก็ไม่เลวนะตอนเรียนมหาลัยเธอเป็นคนง่ายๆง่ายๆเหรอจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะคนอย่างเธอที่ทำตัวหรูหราแต่ซื้อเพชรจะเป็นคนเรียบง่ายได้ยังไงอารมณ์เสียตอนทำงานก็อย่าเก็บไว้จนงานเลิกอารมณ์ไม่ดีเปล่าๆเป็นห่วงผมเหรอแน่นอนฉันเป็นห่วงงั้นฉันไปก่อนนะ
ขอบคุณที่มาส่งอีเหมยฮะงานคุณยุ่งทุกวันส่งคุณกลับบ้านเป็นทางเดียวที่จะได้อยู่กับคุณฉันขอโทษช่วงนี้ฉันงานยุ่งมากเปล่านะไม่ใช่อย่างนั้นงั้นก็ดีฉันไปก่อนนะอ๋อเดี๋ยวครับมีอะไรเหรอคือว่าคุณไม่เห็นเหรอว่าผมมีอะไรเปลี่ยนไปอะไรเหรออุ้ยคือผมไปตัดผมมาอ๋อฉันเห็นแล้วล่ะก็ไม่เลวนะฮะอ๋อที่ผมเถียงกับเสี่ยวๆก็เพราะเรื่องนี้นี่แหละมันก็แค่ดูจะแปลกไปนิดหน่อยแต่ก็โอเคอ๋องั้นฉันไปแล้วนะเอาครับไว้เจอกันนะบ๊ายบายบ๊ายบายไม่เลวเหรอเพราะไม่ใส่ใจเธอก็เลยบอกว่าไม่เลวสินะตรงนี้มันน่าเกลียดจะตายใช่ครับผมแต่งงานแล้วครับกระทันหันหน่อยขอบคุณครับฮัลโหลใช่ครับเรื่องจริงครับผมลืมบอกไปครับถึงตอนนั้นต้องเชิญคุณแน่นอนครับขอบคุณครับครับฮัลโหลใช่ครับยังไม่ได้กำหนดวันแน่นอนผมบอกคุณคนแรกขอบคุณครับครับฮัลโหลใช่ใช่ใช่เราหยวนพูดถูกผมแต่งงานแล้วครับกำลังวางแผนอยู่ครับพี่เหมยถิงเรื่องที่ทนายเหอแต่งงานรู้กันทั้งวงการแล้วเหรอโอ้ยฉันว่าคราวนี้ต้องมีฉากหัวใจแตกสลายของเหล่าสาวๆแน่นอนเลยภรรยาทนายเหอโชคดีหรือโชคร้ายกันแน่นะสามีเธอเวลาทำงานโหดมากนะต้องโชคดีอยู่แล้วลองคิดดูนะงานการก็ดีรายได้ก็ดีด้วยทำยังมีเสน่ห์แล้วก็เท่มากๆยังต้องคิดอีกเหรอเธอพูดก็มีเหตุผลเนี่ยลิลี่จะกล้าพูดแบบนี้ต่อหน้าทนายเหออีกรอบนึงไหมฉันไปทำงานดีกว่าใช่ครับใช่พอถึงเวลาต้องมานะครับอีเชนผมนับถือฝีมือการกระจายข่าวของคุณจริงๆวางใจเถอะตอนนี้เพื่อนในวงการทนายของฉางหวารู้เรื่องที่คุณแต่งงานกันหมดแล้วจะจัดงานเมื่อไหร่อ่ะหลังตรุษจีนนี่ถึงตอนนั้นต้องเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวนะเฮ้ยเพื่อนเจ้าบ่าวเหรอเฮ้ยถ้าไม่ต้องใส่ซองเป็นอะไรก็ได้อ่ะ เดี๋ยวดิหลังตรุษจีนมันช้าไปนะฮะหลังครบรอบมหาลัยดิครบรอบเหรอใช่นี่ไงเนี่ยบัตรเชิญที่มหาลัยส่งมานี่สำนักพิมพ์เธอรวมตัวแปลงโฉมกันทุกคนเลยเหรอไปทำที่ไหนกันมาฮะอย่ามาเยาะเย้ยกันเลยเนาะเธอรู้จักสไตลิสต์ตั้งเยอะมีทางไหนช่วยได้บ้างผมฉันมันสั้นไปจริงๆล่ะจะให้ฉันช่วยเหรอขอร้องฉันสิ
นี่ไม่ต้องทำอะไรหรอกแบบนี้ก็ไม่เลวนี่ฉันว่าอีเชิญต้องชอบแน่นอนขอแค่เป็นเธอก็พอแล้วเขาโมโหมากเลยนี่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 สนใจฉันหน่อยอย่ามาทำหน้ามีความสุขต่อหน้าฉันนะที่คุณถามเมื่อวานผมตอบไม่หมดถามอะไรคะยังมีอีกคำถามที่ยังไม่ได้ตอบผมไม่เสียใจอ่ะจริงสิเธอว่าเรารวมหัวทำอะไรลู่หยวนเฟิงไงก็เขาเนี่ยตัดผมแบบเธอเลยฉันว่าสำนักพิมพ์เธอรสนิยมดีจริงๆแต่เมื่อวานเขายังดีๆอยู่เลยนะไม่ใช่เห็นฉันตัดออกมาแบบนี้เขาก็เลยไปตัดอีกคนนะเฮ้ยรสนิยมดีอะไรกันนี่ช่างก็เถอะนะวันนี้ฉันมีเรื่องสำคัญให้เธอทำนะนี่หนังเรื่องแรกของฉันเลือกที่นั่งได้เลยฉันเลี้ยงเธอเองเธอได้เล่นหนังจริงเหรอหมายความว่ายังไงอ่ะฉันทำอะไรไม่ได้บ้างต่อให้ฉันเล่นหนังไม่เป็นอย่างน้อยฉันก็เป็นใจกันได้นะเต่าน้อยผจญภัยสั่งซื้อสำเร็จเธอช่วยอะไรฉันหน่อยสิแปลกๆนะเนี่ย ว่าอย่างไงเสียวๆไม่มีอะไรแล้วโทรหาไม่ได้เหรอคุณอย่าลืมสิฉันเป็นรูเมทภรรยาคุณนะแต่งานไม่บอกฉันก็ไม่เป็นไรหรอกโทรแค่นี้มีปัญหาเหรอเข้าเรื่องสิคุณก็รู้แล้วนี่ผมจะขึ้นรถคุณมีอะไรก็รีบพูดมาก็ได้ก็ได้นิสัยแบบนี้มีแต่หม้อเซิงที่ทนไหวนี่คืองี้นะฉันเพิ่งได้เล่นหนังใหม่น่ะฉันให้ตั๋วคุณฟรีคืนนี้พาเธอไปนะหนังเหรอคืนนี้ใช่ไหมใช่แล้วไม่ไปให้กำลังใจกันหน่อยเหรอได้คุณอยู่ไหนเดี๋ยวให้คนไปเอาตั๋ว พี่ชายนี่มันยุคดิจิตอลแล้วไม่มีใครใช้ตั๋วจริงหรอกเดี๋ยวฉันจะส่งโค้ดตั๋วหนังไปให้คุณนะคืนนี้ต้องพาเธอไปให้ได้เลยนะได้แผนสำเร็จแล้ว อีเชิญเสี่ยวเสี่ยวให้ตัวหนังมา2ใบเธอแสดงนำคุณอยู่ไหนเดี๋ยวผมไปรับกินข้าวก่อนแล้วค่อยไปดูคืนนี้อย่างนั้นเหรอคะเหมือนฉันจะติดงานถ่ายภาพงั้นช่างเดี๋ยวรู้แล้วเดี๋ยวฉันให้ลู่หยวนเฟิงไปแทนคุณไม่ต้องมารับนะเดี๋ยวฉันไปเองโอเคบ๊ายบายเธอน่าจะเล่นตัวหน่อยอะยืมไว้อีกสักนิดก็ยังได้นะนี่อะไรอะยังไม่ถึง1นาทีเลยไว้เดี๋ยวถ่ายรูปเธอสวยๆให้ใจนะบายตั๋วมาผิดหรือเปล่านี่เศร้าเหมยเธอให้ตั๋วผิดมาหรือเปล่าไม่นะเรื่องเต่าน้อยผจญภัยหรือเปล่ารู้ไหมฉันพากย์เสียงเป็นเต่าน้อยผู้หญิงเป็นตัวเอกเบอร์2นี่เธอล้อเล่นหรือเปล่าอ่ะเธอจะล้อเล่นอะไรเล่าฟังนะต่อไปนี้พวกเธอ2คนก็ต้องพาลูกไปดูการ์ตูนอยู่แล้วใช่ไหมถือว่าซ้อมไว้ก่อนก็แล้วกันนะฉันยุ่งอยู่อ่ะนะแค่นี้นะบ๊ายบายเดี๋ยวสิฮะเธอว่าเธอรับบทเป็นนั่น
น้องเต่าตัวเอกผู้หญิงภาคเสียงเนี่ยฉันว่าเราดูการ์ตูนก็ดีนะดีต่อสุขภาพจิตโดยเฉพาะคุณนะต้องดูให้มากหน่อยขอบคุณที่แนะนำแต่ผมเลือกอย่างอื่นดีกว่าเหลืออีกครึ่งชั่วโมงก็ฉายแล้วไปหาที่นั่งก่อนดีกว่าได้นะซื้อป๊อปคอร์นหน่อยค่ะได้ผมไม่กินป๊อปคอร์นคุณแน่ใจนะโรง3เชิญครับอีเมยอีเมยอีเมยหยวนเฟิงมอเซิงทนายเหออีเชินมาดูหนังกันเหรออ๋อใช่ครับพวกคุณก็ด้วยเหรอถ้าผมจำไม่ผิดคุณคือเพื่อนร่วมงานของมอเซิงคุณลู่เกรงใจจังเลยเรียกผมว่าเสี่ยวลู่ก็ได้ครับหยุ่นเฟิงวันนี้นายดูเขินๆนะถ้าหากว่าฉันไม่เขินตอนนี้แล้วจะให้ฉันไปเขินตอนไหนแล้วถ้าว่างตรงกันไว้ไปกินข้าวกันนะได้ครับผมได้ตลอดเลยต้องดูตารางอีเหมยค่อยว่ากันช่วงนี้ฉันยุ่งมากใช่เลยครับเธอทำโอทีทุกวันน่ะสถานีใช้งานหนักมากเลยทำไมพักนี้ยุ่งเหรอไม่มีอะไรดูเรื่องไหนกันล่ะอย่าบอกนะว่าโรงเดียวกันน่ะอ๋อพอดีเสี่ยวๆให้ตั๋วมาเต่าน้อยผจญภัยนั่นอยู่นั่นไงเธอบอกเธอพากย์เสียงด้วยนะฮะเต่าน้อยผจญภัยเหรอเสี่ยวๆคงอยากดังจนบ้าไปแล้วเฮ้ยตั๋วคงจะขายได้น้อยแน่เพราะว่าเธอพากย์อ๋อนี่คือว่าเดี๋ยวผมไปซื้อป๊อปคอร์นก่อนนะอ่ะเขานิสัยเป็นไงบ้างเจอครอบครัวหรือยังยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอกจริงสิใกล้จะฉลองครบรอบมหาลัยแล้วเพิ่งได้จดหมายเหมือนกันครบรอบทำไมฉันยังไม่ได้จดหมายล่ะคุณยื่นลาออกคุณไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมฉันเป็นคนในครอบครัวคุณจะไปร่วมงานในฐานะนั้นก็ได้อันนี้เรียบร้อยหนังจะเริ่มแล้วเราไปก่อนนะฮะตั๋วครับขอโทษนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาตอนนี้เป็นโรง3โรง3เหรอพวกเราโรง3ค่ะไปนี่ครับทางนี้ครับเราไปก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายงั้นเราสองคนยืนฟึ่งฉันปวดหัวมากเลยขอตัวกลับก่อนนะฮะโทษทีนะอันนี้สนุกเนาะสนุกมากเลยค่ะหนังเหรอน่ารักแบบนี้แล้วพามาดูอีกนะวันหลังนะสนุกกว่าที่คิดอีกเศร้าเหมยนี่ก็ตาถึงดีนะอีเหมยกับหยวนเฟิงคงยังไม่ออกมาเรารอพวกเขาแล้วไปกินข้าวด้วยกันนะคุณว่าเพื่อนคุณเป็นไงหยวนเฟิงเหรอเขาดีนะเขาเป็นคนง่ายๆเป็นคนจริงใจและจิตใจดีทำไมเหรอคุณมีอะไรอยากบอกผมไหม
อะไรหรอตอนที่ผมโทรไปคุณบอกว่ามีงานถ่ายภาพแล้วบอกว่าจะให้หยวนเฟิงไปแทนแต่ตอนนี้ทำไมหยวนเฟิงถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะหรือตอนที่เซียวเสี่ยวโทรหาผมพวกคุณอยู่ด้วยกันเหรออีเชิญคุณนี่ยอดนักสืบอัจฉริยะคุณเป็นทนายมันยังเก่งไม่พอใช่ไหมล่ะคุณน่าจะเป็นตำรวจด้วยนะไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเลยจะไม่ได้เปลี่ยนเรื่องแต่ฉันชมคุณจากใจจริงๆไปกินข้าวเถอะฮัลโหลเสียงภาคฉันเป็นยังไงบ้างสนุกใช่ไหมใช่แล้วสนุกมากเธอเองก็ภาคดีมากด้วยโอเคฉันรู้อยู่แล้วว่ายังไงเธอก็ต้องชมฉันว่าในอนาคตฉันจะเข้าวงการหนังแล้วดีกว่าเนี่ยวงการหนังเหรอแต่วงการหนังมันซับซ้อนมากพูดแบบนี้ทำไมเนี่ยวงการไหนก็ซับซ้อนทั้งนั้นแหละเฮ้ยงั้นก็ได้แต่เธอก็ต้องระวังนะฉันเป็นกำลังใจให้ส่วนเรื่องสัญญาต้องให้อีเชิญช่วยดูด้วยอ๋อจริงสิแผนของเราเมื่อวานนี้โดนอีเชิญจับได้ทำไมพูดว่าเราเล่าฝีมือเธอทำคนเดียวนะไม่เกี่ยวกับฉันเลยแต่เธอสองคนก็จริงๆนะทำเหมือนคนที่เพิ่งเคยจีบกันสมัยมหาลัยไปได้อะฉันก็ไม่รู้ฉันก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ฉันกับอีเชิญอยู่ในสถานะอะไรสามีภรรยาก็ไม่เหมือนแต่เหมือนว่าเขาจะไม่โกรธฉันแล้ว轻轻放开了手，低头沉默，安静的嘶吼。分开不过是眼泪暂时停留在我的眼眸。从今后你的难过不再有我，是否忘记我？再一万次你回过头，你会发现还有我。陌生的问句总是来不及代替我的不安着急，这一场游戏没有人犹豫，伤我绰绰有余。等待最后一眼，最后一遍，最后一天，最后一点，滴滴答答消失的时间。最后这场爱情难逃浩劫，倒数幻灭，这渐渐的告别，沿海岸线终结。最后这场爱情难逃浩劫，倒数幻灭，这渐渐的告别，沿海岸线这渐渐的告别，沿海岸线终结。